ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับทุกท่านครับนี่คือรายการ Tonight Show และแน่นอนครับนี่คือช่วง Amazing ต่างแดน Amazing ต่างแดนของเราในวันนี้จะเดินทางไปในที่ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นเมืองแห่งความสุขเป็นเมืองแห่งความสุดยอดแต่จะสุขขนาดไหนยังไงและทำไมเป็นเมืองแห่งความสุขเดี๋ยวต้องถามคุณณวัฒน์แต่ว่าวันนี้ที่ที่เราจะพาท่านไปเนี่ยนะผมว่ามันเป็นความฝันของคนหลายๆคนที่อยากจะไปเที่ยวที่นี่มากๆในการไปเที่ยวทั่วโลกมาหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ไปเที่ยวที่นี่เขาเหมือนมันยังขาดอะไรอยู่ครับเราต้องไปเอเธนส์ครับใช่แล้วครับเอเธนส์นะครับหลายท่านก็คุ้นชื่อตลอดนะครับเวลาที่เราเรียนประวัติศาสตร์นะครับเราก็จะท่องแต่เอเธนส์อาณาจักรนู้นอาณาจักรนี้นะครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยไปแต่ว่าในปัจจุบันไม่มีสายการบินใดที่บินตรงจากกรุงเทพไม่มีแล้วนะไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นการเดินทางถ้าใครอยากจะไปก็ต้องไปต่อเครื่องเอาเองไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ในยุโรปนะครับประเทศกรีซนะครับเป็นประเทศในประชาคมยุโรปนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะอยู่ตรงไหนกันแน่ประเทศกรีซเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนมันเป็นส่วนหนึ่งของทวีปอะไรบางคนถามแบบนี้นะครับจริงๆยังอยู่ในทวีปยุโรปนะครับแต่อยู่ติดกับบริเวณไหนทราบไหมครับคุณโกครับอเมริกาแหมมาเข้มวันนี้มาแรงชัดเจนแรงมากนะครับคือพรมแดนของเขาจะอยู่ทางยุโรปตะวันออกเฉียงใต้นะครับมาทางตอนใต้นะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นประเทศยุโรปที่มีกลิ่นอายของทะเลค่อนข้างเยอะทะเลที่ว่านั้นคือทะเลอะไรฮะคุณเนาะทะเลตรงเกาะเสม็ดนะครับโอ้โหมาแรงทั้งคู่เมดิเตอร์เรเนียนถูกต้องนี่โอ้โหเป็นคนอมภูมิมากเลยนะฮะจริงๆแล้วรู้ครับแต่ว่าไม่อยากจะพูดให้มันก็ตอนที่เราอยู่ฝรั่งเศสเราก็มาเที่ยวกันที่นี่ตลอดเวลาเดี๋ยวโทษครับตอนฝรั่งเศสคุณมากีดคุณมาไงครับอะไรเดินสิครับผมไม่ไกลประเทศกรีซนะครับชมภาพต่อกันได้นะครับประเทศกรีซเป็นประเทศในฝันของคนที่จะไปฮันนีมูนยิ่งชาวเรางี้นะชาวยังไงอะยิ่งชาวเราเยอะพอได้ไปแบบเธอจะไปไหนฉันจะไปกรีซนี่เลยครับผมนักวันนี่คายปุ๊กโกไปทุกทีนะโอเคครับไปกรีซครับนะครับเราไปกรีซกันนะฮะเอเธนส์นะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซนะครับแล้วก็มีประชากรประมาณครึ่งหนึ่งที่มาหมกตัวอาศัยอยู่ที่กรุงเอเธนส์ต้องบอกก่อนนะครับหลายท่านอาจจะจินตนาการว่าเมืองนี้สวยงามอะไรก็แล้วแต่ทุกท่านจะต้องทราบว่าเมืองนี้ประเทศนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวหนักไปทางประวัติศาสตร์ใครไม่ชอบประวัติศาสตร์ไปที่อาจจะปวดหัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็ประเทศนี้เพิ่งจะผ่านเขาเรียกว่าวิกฤตของเศรษฐกิจมาเมื่อประมาณสักเรื่องเงินประมาณสัก5-7 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นประเทศนี้ค่าของชีพสูงแต่รายได้ต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นบรรยากาศที่อาจจะทำให้คนท้องถิ่นนั้นไม่ค่อยมีความสุขมากสักเท่าไหร่นะครับประเทศนี้นะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเป็นมุมเมืองที่สวยงามประเทศจะเต็มไปด้วยเนินเขาเตี้ยนะครับประมาณ 1,000 นะเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับประกอบด้วยตึกรามั่นช่องสูงบ้างเตี้ยบ้างนะครับแล้วก็มีเกาะมากมายนะครับหลายเกาะทีเดียวทั้งประเทศประมาณไม่ต่ำกว่า 3,000 เกาะนะครับเยอะมากนะฮะประเทศกรีซเป็นพรมแดนระหว่าง3ทวีปถ้าใครอยากจะสัมผัสนะครับหน้าตาคนวัฒนธรรมบุคลิกลักษณะอาหารการกินผสมระหว่างตุรกีซึ่งเป็นเอเชียอียิปต์ซึ่งเป็นแอฟริกาแล้วก็กรีซหรือเอเธนซึ่งเป็นทวีปยุโรปเขาเรียกว่าตั้งป้อมกันดินแดน3ทวีปบริเวณแถบนี้ทั้งหมดนะครับสถานที่เที่ยวนะครับที่เราไปนะฮะคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าสถานที่เที่ยวส่วนมากแล้วเป็นสถานที่ที่เกิดมาแล้วประมาณแถวๆ 3,000 ปีนะครับเวลาที่ไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเงยหน้าขึ้นไปบนถนนจะต้องเจอแบบนี้ตลอดนะครับอย่าไปสงสัยอะไรเยอะนะพวกนี้จะเป็นพวกอารามในสมัยโบราณนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วิหารอะไรเงี้ยใช่อารามหรือวิหารอะโคโพลิสนะครับอันนี้เก่ามากถือว่าเป็นชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างจะเก่าทีเดียวอะโคแปลว่าสูงนะครับโพลิสในสมัยก่อน POLIS แปลว่าเมืองที่อยู่บนที่สูงในสมัยก่อนในสมัยอาณาจักรกรีกเนี่ยนะครับเขาจะหาทำเลที่ตั้งเนี่ยเมืองจะต้องอยู่บนเนินเขาหรือยอดเขาทำไมฮะคุณโกถึงต้องอยู่แถวนั้นครับเวลาใครมาตีอะไรเราจะได้เห็นฮะเก่งมากนะฮะเก่งมากเลยแล้วเด็กผมมีความรู้แล้วเด็กฝรั่งเศสตอบนี่ต้นอะไรครับบอกไปได้เลยต้นแล้วบอกอันนี้พูดครบตะคนเอ้าขออีกทีนึงตะอะไรอะไรต้นอะไรมะอะไรดีกว่ามะอะไรต้นมะอะไรอ๋อถูกมะเฟืองมะกอกมะกอกนะฮะที่ต้องดูว่าเป็นต้นมะกอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า
เอเธนเนี่ยเกิดมากับต้นมะกอกเป็นสัญลักษณ์นะฮะและเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพเห็นใบมะกอกมั้ยใบมะกอกรู้จักครับอย่างนี้หาพี่เกลือไปก็กินได้เลยไม่ใช่มะกอกคนละแบบไม่ใช่มะกอกบ้านเรามะกอกอันนี้เป็นมะกอกที่ใช้ทำน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกแล้วก็สามารถเอาไปดองมาทานกับสลงสลัดหรือทานกับเบอร์เกอร์ได้คนละมะกอกกันกินสดได้พี่มะกอกงั้นอ่ะจริงเหรอกล้าเหรอจริงๆๆแต่มันฝาดหน่อยครับฝาดๆอ่ะนะครับสถานที่แรกที่เราไปเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นสถานที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นสนามกีฬานะครับที่กลางกรุงเอเธนในสมัยก่อนนะครับเพราะสนามกีฬาแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงละครไปด้วยในตัวนะครับหลักๆแล้วมันก็คือเธียเตอร์นะครับนี่คืออะโคโพลิสเหรอใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดของอะโคโพลิสใช่ครับมันเป็นส่วนที่เหมือนกับบนเนินเขาเฮ้ยอันนี้พวกแกลดิเอเตอร์อะไรอย่างนี้ป่ะใช่ถูกต้องเฮ้ยเท่มากเลยที่นี่นะครับทำจากหินอ่อนและก็หินที่หายากตั้งแต่ในสมัยอดีตนะครับเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่ในสมัยค.ศ. 161นะครับเป็นการสร้างเกือบ 2,000 ปีครับเกือบ 2,000 ปีนะครับ161นะครับคศนะครับซึ่งเป็นคนที่มีฐานะดีของอาณาจักรกรีกเนี่ยนะครับสร้างให้เป็นที่ระลึกกับภรรยาของเขาแสดงถึงฐานะแห่งความรักนะครับสถานที่แห่งนี้ชื่อเต็มๆว่าเฮโรเดสอัลติกัสนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งด้วยแล้วก็เป็นมรดกของโลกด้วยนะครับนี่เป็นผลงานชิ้นโดดเด่นนะครับที่ตั้งอยู่บนอะโคโพลิสซึ่งเราเดินไปปั๊บเราจะเห็นทันทีคุณนวัดนึกภาพสมัยก่อนเวลาเขาแสดงอะไรก็แสดงตรงนั้นใช่ไหมแล้วคนก็นั่งล้อมดูกันเครื่องวงพระจันทร์ครับนั่งล้อมไปแล้วก็ในสมัยก่อนไม่มีเครื่องเสียงต้องรอแสงสว่างกลางวันหรือไม่ก็พระจันทร์ในเวลากลางคืนแล้วก็ไมโครโฟนไม่ต้องใช้เสียงสะท้อนมันจะกล้องถ้าคุณไปแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยสวัสดีครับ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 โอ้โหเลดี้แอนด์เจนแมนมานะฮะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณ 2,000 ปีที่แล้วชมต่อไปนี่เป็นบริเวณส่วนเดียวกันนะครับเวลาที่เราเดินขึ้นไปเนี่ยครับมันก็จะมีส่วนต่างๆมากมายขึ้นไปนะครับเพราะอะโคโพลิสเนี่ยนอกจากโรงละครแล้วมีวิหารนะครับวิหารก็มีอยู่หลายวิหารด้วยกันนะครับอย่างเช่นวิหารไนกี้นะครับเป็นเทพเจ้าแห่งอะไรฮะไนกี้คุณฮะรองเท้าเฮ้ยมีส่วนพี่ถามพี่ผมก็ต้องตอบว่าเทพเจ้ารองเท้ากีฬาคุณผมไม่ได้พูดเล่นมีส่วนที่เมื่อก่อนที่เนี่ยนั่นเป็นปีกอยู่ข้างเนี้ยอ๋อเหรอเป็นคือจริงๆเหรอถูกต้องไนกี้การวิ่งไงมีส่วนไงก็เราบอกมีส่วนแต่ว่านัยยะจริงๆแล้วนั่นก็คือเอาไปเพื่อเป็นซิมโบลิกนัยยะจริงๆก็คือว่าเทพเจ้าไนกี้เป็นเทพเจ้าแห่งชัยชนะเวลานักรบในสมัยอดีตจะต้องไปบูชาเทพเจ้าไนกี้นะครับหน้าตาก็คล้ายๆที่พี่ต่อยบอกก็เป็นปีกๆนะครับเพราะผมเห็นแต่เพราะรอยจารึกที่เป็นแสดงถึงสัญลักษณ์แสดงว่าที่รองเท้าเขาเท้าเขามีปีกไม่ว่าวิ่งเร็วมากที่มาก็อันนี้แหละใช่คือเทพเจ้าใหญ่ชนะเทพเจ้าใช้แล้วก็จะชนะอะไรเงี้ยเท้าเขามีปีกเขาแบบว่าวิ่งเร็วมากมากเลยใช่ถูกต้องนะครับและสถานที่แห่งนี้นะครับหรือเราเรียกว่าอารามแล้วกันนะครับสถานที่แห่งนี้สร้างมา430ปีก่อนคริสตกาลนะครับในสมัยกรีกเนี่ยต้องนำมาก่อนโรมันเกือบศาสนาพุทธอ่ะ2500ปีถูกต้องครับเป็นการสร้างมาตั้งแต่คนเหล่านี้ไม่นับถือศาสนาใช่นะครับเมื่อไม่นับถือศาสนาจึงจินตนาการสิ่งที่มีตามธรรมชาติว่าอะไรจะพึ่งความมั่นใจตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเทพเจ้าไนกี้เป็นอีกหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะอีกวิหารใกล้ๆแล้วกันวิหารพาเธนอนนี่วิหารพาเธนอนอันนี้ได้ยินชื่ออ้าวพาเธนอนนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งอะไรครับอ่ะลำดับคุณคงไม่ได้ต้องไปถามทุกคนดีกว่าเพราะว่าดูฉลาดมากครับเทพเจ้าอะไรครับอาจารย์นอนอาจารย์บอกอาจารย์บอกไปไม่ต้องเกรงใจพาเทนอนเทพเจ้าแห่งความรักครับผมเทพเจ้าแห่งความรักใช่ป่ะไม่ใช่ให้อีกครั้งนึงฮะเทพเจ้าอะไรครับมีคนใบ้มั้ยฮะตรงข้ามกันเลยฮะความรักเนี่ยมันอะไรความทุกข์เหรอฮะไม่ใช่เทพเจ้าแห่งปัญญาความรอบรู้เอาง่ายๆให้อ่านเลยแล้วกันก็อันนี้ไม่รู้จริงนะฮะวิหารพาเทนอนเป็นวิหารซึ่งสร้างมา500ปีก่อนคริสตศักราชนะฮะเขาบอกไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นวิหารหนึ่งมีขนาดกว้างตั้ง 100.4 ฟุตถือเป็นวิหารเอกและวิหารหลักบนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับแล้วก็การก่อสร้างพาเทนอนเนี่ยนะฮะเทพแห่งปัญญาเทพแห่งปัญญานะครับและทั้งหมดที่เราดูทั้งหมดรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยอะโคโพลิสทั้งหมดตรงนี้เป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530นานมากนะครับ27ปีที่แล้วด้วยเหตุผล 108,000 ประการยังไงก็ได้เป็นมรดกโลกล้านเปอร์เซ็นต์และยังมีอีกหนึ่งวิหารนะครับชื่อว่าวิหารอิเร็กทิเรียนนะครับซึ่งสร้างมาเขาบอกว่า420ปีก่อนคริสตกาลนี่นานก็เกือบศาสนาพุทธเลยล่ะครับวิหารนี้เป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันคนชอบที่จะมาทำให้ชีวิตนั้นรุ่งโรจน์ดีขึ้นเป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงสัญลักษณ์ที่สำคัญเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเรื่องรูปปั้นต่างๆจะเป็นเทพของผู้ชายซะเป็นส่วนมากแต่อันนี้จะเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งจะต้องเน้นเป็นสาวโสดด้วยมีทั้งหมด
6คนนะฮะที่เรียงรายอยู่นะครับแต่ว่าณเวลามันเนิ่นนานมามากก็ได้หายไปหมดเลยทั้ง6รูปปั้นที่อ่ะแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นรูปปั้นใหม่นะครับที่เอาปั้นขึ้นมาแทนที่กันนะครับซึ่งจะเป็นรูปปั้นที่เอามาแทนที่ที่หายไปใช่แต่มีตัวจริงเหลืออยู่ตัวนึงนะครับท่านผู้ชมไปอยู่ที่ British Museum นะครับที่รู้แน่นอนใช่มั้ยว่าอยู่ที่รู้แน่นอนคือไปอยู่ที่ British Museum อ่ะนะครับนี่คือคุณนวัดคุณไปเนี่ยเท่มากเลยคุณเห็นฟ้ามั้ยเห็นครับฟ้าคึ้มมากเลยโอ้ผมว่ามันเหมือนกับเราไปอยู่ในเมืองเทพเจ้าอ่ะแล้วอารมณ์นี้มันต้องอารมณ์นี้อารมณ์ซะอารมณ์นี้ใจเย็นฮะอ๋อไม่ต้องมาใจเย็นปัจจุบันไล่เราอีกแล้วสถานที่นี้ปัจจุบันเขาไม่ได้ให้เอาไว้ลบกันนะฮะเขาเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับผมยังไงฮะในเรื่องของการประวัติศาสตร์และการถ่ายภาพกรีซเนี่ยเป็นประเทศที่แบบตากล้องอาจจะชอบมากชอบถ่ายตรงไหนก็สวยสวยจริงๆ